กทมรับไปเต็มๆค่ะโครงการที่กทมต้องดูแลนะคะกรณีของสะพานถล่มลงมาเนี่ยนะคะด้านของผู้ว่ากทมนะคะผู้ว่าชัดชาติออกมาชี้แจงปมสะพานย่านลาดก,กระบังถลม่มบอกว่าไม่ได้มีการสั่งเปลี่ยนแบบก่อสร้างทางยกระดับแต่เป็นผู้รับเหมายื่นเรื่องมาทางกทมค่ะโดยเชื่อว่าสาเหตุเนี่ยนะคะที่เป็นความผิดพลาดระหว่างก่อสร้างนะคะแล้วก็สั่งให้หน่วยงานเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบแล้วก็จะย้ายชิ้นของซากปรักหักพังนั้นออกภายใน3าม นายชาชาสิทธิธพันธ์ผู้ราชการกรุงเทพมหาคนครเปิดเผยถึงความคืบหน้ากรณีเหตุการณ์โครงการก่อสร้างทางยกระดับถนนอ่อนนุชลาดกระบังถล่มในพื้นที่เขตลาดกระบังโดยบอกว่าตอนนี้สั่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งหาสาเหตุซึ่งอยู่ระหว่างตรวจสอบเบื้องต้นจะเรียกบริษัททาราวันและนภาสบริษัทผู้รับจ้างมาชี้แจงสาเหตุ สาวบาเหตุการณ์ดังกล่าวนั้นเกิดจากในขั้นตอนที่ลอนเชอร์หรือตัวยึดด้านบนกำลังดึงลวดเซกเมนต์จุดที่เป็นฮาร์ฟจอยที่ยื่นออกมาเกิดความผิดพลาดของโครงสร้างและกระบวนการก่อสร้างอย่างไรก็ตามตอนนี้ยังไม่สามารถจะสรุปสาเหตุที่แน่ชัดได้ขอเวลาให้ผู้เชี่ยวชาญได้ลงพื้นที่ในการตรวจสอบให้แน่ชัดอีกครั้งก่อนจะสรุปสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุในครั้งนี้ ทางนี้ผู้ว่ากทมยืนยันว่าในการบริหารงานของตนไม่ได้มีการเปลี่ยนแบบก่อสร้างแต่เป็นทางผู้รับเหมาขอยื่นเรื่องมาทางกทมเมื่อช่วงเดือนตุลาคมปี65โดยขอเป็นรูปแบบของการหล่อเสาในพื้นที่ เปลี่ยนมาเป็นสั่งทําจากโรงงานและนําเข้าพื้นที่เพื่อย่นระยะเวลาในการก่อสร้างให้เสร็จตามสัญญาว่าจ้างที่จะครบในวันที่11สิงหาคมนี้และประหยัดพื้นที่ไม่เกะกะการจราจรถึงแม้จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มก็ตามอีกทั้งยังติดสถานการณ์โควิดระบาดจึงเป็นเหตุให้เกิดความล่าช้าของโครงการ ผู้ว่าชัดชาติยังเปิดเผยถึงความเสียหายที่เกิดขึ้นว่าหลังจากนี้จะมีบริษัทประกันภัยเข้ามาตรวจสอบและจ่ายสินไหมยเยียวยาให้กับผู้ได้รับผลกระทบตามระเบียบของกรุงเทพมหานครส่วนผู้บาดเจ็บตอนนี้มี13รายเสียชีวิต2รายบริษัทผู้รับเหมาจะต้องรับผิดชอบทุกขั้นตอน นอกจากนี้ยังเน้นย้ําถึงประชาชนว่าการสื่อสารข้อมูลใดๆเกี่ยวกับเหตุที่เกิดขึ้นผ่านช่องทางออนไลน์ขอให้พิจารณาเรื่องความถูกต้องของข้อมูลอย่างรอบคอบเพราะการนําเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จเข้าในระบบออนไลน์จะมีความผิดตามกฎหมายโดยเตือนว่าการแสดงความคิดเห็นต่างๆเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นควรรับทราบจากผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้ความเข้าใจอย่างท่องแท้จึงจะดีที่สุด โดยทางด้านของกทมได้มีการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่นสอนองสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยเพื่อตรวจสอบและช่วยเหลือผู้เคราะห์ร้ายที่ติดอยู่ภายใต้ซากประักหักพังแล้วรวมทั้งการเคลื่อนย้ายโครงสร้างที่หักพังซึ่งจะต้องใช้ความระมัดระวังเพราะโครงสร้างไม่เสถียรอาจเกิดการถล่มซ้ำได้โดยคาดว่าจะเคลื่อนย้ายแล้วเสร็จภายในวันนี้ ผู้ว่าชาติยังย้ำอีกว่าอยากได้ผู้รับเหมาที่มีคุณภาพเพราะว่าการก่อสร้างนั้นมีความเสี่ยงกับสาธารณะต้องหาวิธีการความปลอดภัยที่เข้มข้นที่สุดไม่ใช่ทุกคนทำผิดแล้วมาทำใหม่ทุกอย่างต้องทำตามกรอบของกฎหมายเรื่องนี้ไม่ได้มีการจับผิดใครแต่เป็นการป้องกันเหตุการก่อสร้างทางวิศวกรร,รมสถานที่จะเกิดขึ้นในอนาคตทั้งนี้กรุงเทพมหานครมีวิศวกรและในช่างควบคุมงานตรวจงานประกบกับผู้รับเหมาในทุกการก่อสร้างอยู่แล้ว อย่างไรก็ตามได้กำช้ำให้สำนักการโยธาเคลียบพื้นที่ขนย้ายชิ้นส่วนสะพานออกภายใน3วัน